การออกแบบพื้นคอนกรีตอะแรงชนิดดึงเหล็กทีหลังในปัจจุบันพื้นคอนกรีตอะแรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง post tension slab มีการใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสูงและอาคารที่มีช่วงยาวมากๆเนื่องจากราคาก่อสร้างถูกและการก่อสร้างกระทำได้รวดเร็วกว่าระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่1ระบบพื้นคอนกรีตอะแรงชนิดดึงเหล็กทีหลังอาจแบ่งออกเป็น5ประเภทดังรูปนะครับสำหรับในรูปกอไก่คือพื้นทางเดียว one way slab เป็นระบบพื้นที่มีคานรองรับแร่ตัดส่วนของด้านยาวต่อด้านสั้นมากกว่า2สำหรับรูปขอไข่เป็นพื้น2ทางที่มีรองรับที่ปลาย two way slab เป็นระบบที่มีคานรองรับนะครับแล้วก็มีอัตราส่วนของด้านยาวต่อด้านสั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ2สำหรับรูปขอควายเป็นพื้นไร้คานท้องเรียบFlat Plate Slab เป็นระบบพื้นที่มีความหนาเท่ากันโดยตลอดพื้นจะถูกแบ่งออกเป็นแถบกลาง Middle Strip และแถบเสา Column Strip ในการออกแบบงองูเป็นพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสา Flat Slab with Drop Panel พื้นระบบนี้จะเหมือนกับพื้นไร้คานท้องเรียบแต่มีการเพิ่มความหนาของพื้นบริเวณหัวเสาในรูปจอจานเป็นพื้นระบบคานกว้าง Band Beam and Slab Systemคานที่ใช้มีลักษณะเป็นคานกว้างและมีความลึกของคานน้อยคานจะมีเฉพาะในทิศทางของช่วงยาวซึ่งจะทำหน้าที่รับพื้นในทิศทางของช่วงสั้นหลักการของแรงพยุงการออกแบบแผ่นพื้นคอนกรีตอะแรงชนิดดึงเหล็กทีหลังนิยมใช้หลักการของแรงพยุงน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อแผ่นพื้นไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของพื้นเองน้ำหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติมและน้ำหนักบรรทุกจรจะมีลักษณะเป็นน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายสม่ำเสมอการออกแบบพื้นคอนกรีตอะแรงคล้ายกับการออกแบบคานต่อเนื่องในบทที่9และเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกของพื้นเป็นน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายสม่ำเสมอดังนั้นโดยหลักการของแรงพยุงแนวเหล็กเสริมอัดแรงจึงออกแบบให้เป็นแนวโค้งพาราโบลาโดยที่แรงพยุงเนื่องจากแนวเหล็กเสริมอัดแรงรูปโค้งพาราโบลา WB หาได้จาก WB เท่ากับ 8PY S ส่วนด้วย L กำลัง2โดยที่ P คือแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงYS คือระยะตกท้องช้างของโค้งพาราโบลา L คือความยาวช่วงของแผ่นพื้นค่าประมาณของความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีตอะแรงชนิดดึงเหล็กทีหลังในตอนเริ่มต้นการออกแบบพื้นคอนกรีตอะแรงจะต้องหาค่าความหนาของพื้นให้เหมาะสมโดยที่คำนึงถึงคุณสมบัติขณะใช้งานต่างๆเช่นการโก่งตัวการแตกร้าวและคำนึงถึงราคาในการก่อสร้างด้วยความหนาที่เหมาะสมอาจจะใช้ค่าตารางที่กำหนดให้ซึ่งเสนอโดย Post Tensioning Instituteซึ่งเป็นค่าที่เขียนในรูปของความยาวช่วงต่อความลึกของพื้นในตารางนะครับในกรณีของพื้นทางเดียวความยาวช่วงต่อความลึกของพื้นเท่ากับ48สำหรับพื้น2ทางมีที่รองรับที่ปลายอัตราส่วน55ถ้าเป็นพื้นไร้คานท้องเรียบก็ให้ใช้เท่ากับ45พื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสาให้ใช้เท่ากับ50ความหนาของคานกว้างนะครับก็คือให้ใช้สัดส่วนความยาวช่วงต่อความลึกของพื้นเท่ากับ30ทางเดียวการคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นทางเดียวจะพิจารณาในทิศทางเดียวซึ่งเป็นทิศทางหลักของแผ่นพื้นทิศทางหลักนี้มีคานรองรับอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของแผ่นพื้นดังนั้นเหล็กเสริมอัดแรงก็จะถูกออกแบบให้อยู่ในทิศทางหลักดังที่เห็นในรูปการออกแบบแผ่นพื้นทางเดียวจะพิจารณาแยกเป็นแผ่นพื้นที่มีความกว้าง1เมตรโดยออกแบบเหมือนคานคอนกรีตอะแรงโดยทั่วไปปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงที่คำนวณได้เป็นปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงต่อความกว้างพื้น1เมตรซึ่งโดยปกติอาจจะคิดเป็นระยะห่างของการวางเหล็ก spacing โดยระยะห่างนี้มาตรฐาน ACI กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกิน8เท่าของความหนาพื้นและไม่เกิน 1.5 เมตรนอกจากนี้มาตรฐาน ACI ยังกำหนดหน่วยแรงอัดเฉลี่ยในพื้นเนื่องจากแรงอัดประสิทธิผล PE ส่วน AC ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 8.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรการวางแนวเหล็กเสริมอัดแรงในแผ่นพื้นต่อเนื่องที่บริเวณเหนือที่รองรับภายในสำหรับการทำงานจริงจะแตกต่างไปจากแนวเหล็กเสริมอัดแรงในอุดมคติในทางปฏิบัติที่บริเวณเหนือที่รองรับภายในนี้จะวางแนวเหล็กเสริมอัดแรงในลักษณะโค้งไม่หักมุมเหมือนแนวเหล็กเสริมอัดแรงในอุดมคติแต่อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่9สามารถอนุโลมให้ใช้แนวเหล็กเสริมอัดแรงในทางปฏิบัติโดยวางตามลักษณะที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ผ่านมาในบทที่9แทนการวางแนวเหล็กเสริมอัดแรงในอุดมคติได้โดยไม่ทำให้ผลของการคำนวณแตกต่างไปมากนักนอกเหนือไปจากเหล็กเสริมอัดแรงในทิศทางหลักของแผ่นพื้นทางเดียวแล้วในทิศที่ตั้งฉากกับทิศทางหลักคือทิศที่ขนานกับแนวคานรองรับจะต้องมีการเสริมเหล็กธรรมดาไม่อัดแรงเพื่อต้านทานการยืดหดตัวของคอนกรีตอันเกิดจากการหดตัวของคอนกรีตชิงเกต
และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีตได้มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของวสท.ได้กำหนดให้ปริมาณเหล็กเสริมธรรมดาไม่อัดแรงนี้ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมต่อพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตไม่น้อยกว่าค่าที่แสดงในกรณีของแผ่นพื้นซึ่งเสริมเหล็กต้านทานการยืดหดตัวด้วยเหล็กกลม SR 24ให้ใช้เท่ากับ 0.0025 ในกรณีของแผ่นพื้นซึ่งเสริมเหล็กต้านทานการยืดหดตัวด้วยเหล็กข้ออ้อยเกรด SD 30ให้ใช้เท่ากับ 0.002ในกรณีของแผ่นพื้นซึ่งเสริมเหล็กต้านทานการยืดหดตัวด้วยเหล็กข้ออ้อยเกรด SD 40ให้ใช้ 0.0018 เหล็กเสริมต้านทานการยืดหดตัวนี้ต้องวางเหล็กให้มีระยะห่างไม่เกิน3เท่าของความหนาของแผ่นพื้นและไม่เกิน30เซนในบางกรณีอาจใช้เหล็กเสริมอัดแรงในทิศทางนี้แทนการวางเหล็กเสริมธรรมดาไม่อัดแรงได้โดยจะต้องอัดแรงในทิศทางนี้ให้คอนกรีตมีหน่วยแรงอัดไม่น้อยกว่า7กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรพื้น2ทางมีที่รองรับที่ปลายพื้น2ทางชนิดนี้อาจมีที่รองรับที่ปลายเป็นคานหรือผนังการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น2ทางนี้จะช่วยกันรับใน2ทิศทางที่ตั้งฉากกันเหล็กเสริมอัดแรงจะวางในทิศทางทั้ง2นี้การออกแบบใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นพื้นที่มีความกว้าง1เมตรในแต่ละทิศทางดังรูปนะครับจากหลักการของแรงพยุงสามารถหาค่าแรงพยุง WBS และ WBL ในแต่ละทิศทางคือ WBS คือในทิศทางสั้น WBL ในทิศทางยาวต่อพื้นที่1ตารางเมตรดังแสดงในสมการนะครับ UBS เท่ากับ8 PS YSS หารด้วย L กำลัง2และถ้าเป็น UBL เท่ากับ8 PL YSL หารด้วย LL กำลัง2โดยที่ PS และ PL คือปริมาณแรงอัดของเหล็กเสริมอัดแรงต่อความกว้างของพื้น1เมตรในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับ YSS และ YSL คือระยะตกท้องช้างของแนวพาราโบลาในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับLS และ LL คือความยาวช่วงของแผ่นพื้นในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับแรงพยุงรวม WB ซึ่งเป็นแรงพยุงต่อพื้นที่1ตารางเมตรหาได้จากผลรวมของ WBS และ WBL คือ WB เท่ากับ WBS บวก WBL จากที่เห็นในสมการการออกแบบสามารถเลือกค่าแรงพยุง WBS และ WBL ได้หลายค่าถ้าเลือกให้ WB เท่ากับ WBSคือให้ทิศทางสั้นรับแรงเพียงอย่างเดียวโดยที่ WBL เท่ากับ0ทางเลือกนี้จะประหยัดที่สุดใช้ปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงโดยรวมน้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบโดยทั่วไปจะต้องอัดแรงให้แรงอัดที่เกิดขึ้นบนคอนกรีตในทิศทางยาวมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยที่สุด7กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเพื่อควบคุมการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นจากการหดตัวของคอนกรีตและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรวมไปถึงช่วยการกระจายของการรับน้ำหนักบรรทุกด้วยดังนั้นในทางปฏิบัติอาจออกแบบให้ WBL มีค่าน้อยที่สุดและให้การรับน้ำหนักบรรทุกที่เหลือรับโดย WBS กล่าวคือ WBS เท่ากับ WB ลบ WBL ในกรณีที่น้ำหนักบรรทุกภายนอกมีค่าเท่ากับแรงพยุง WB ที่เกิดจากเหล็กเสริมอัดแรงทั้ง2ทิศทางพื้นจะพอดีสมดุลระหว่างน้ำหนักบรรทุกทิศลงกับแรงพยุงทิศขึ้นทำให้ไม่เกิดการโก่งตัวของแผ่นพื้นเลยดังนั้นหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตจะเป็นหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอทั้ง2ทิศทางกล่าวคือหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอในทิศทางสั้นมีค่าเท่ากับ PS หารด้วย H คูณ1เท่ากับ PS ส่วน H โดยที่ H คือความหนาของพื้นและหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอในทิศทางยาวมีค่าเท่ากับ PL หารด้วย H คูณ1ซึ่งเท่ากับ PL ส่วน H แต่ถ้าน้ำหนักบรรทุกภายนอกมีค่ามากกว่าแรงพยุง WB พื้นจะมีการโก่งตัวในทิศทางลงเนื่องจากผลต่างของน้ำหนักบรรทุกภายนอกกับแรงพยุงหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลต่างของน้ำหนักบรรทุกภายนอกกับแรงพยุงมีค่าเท่ากับ MY ส่วน I โดยที่ M เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลต่างของน้ำหนักบรรทุกภายนอกกับแรงพยุงดังนั้นผลรวมของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีตมีค่าเท่ากับในทิศทางสั้น sigma CS เท่ากับ PS ส่วน H บวกลบ MS ส่วน C ส่วน I ในทิศทางยาวซิกมา CL เท่ากับ PL ส่วน H บวกลบ ML C ส่วน I โดยที่ซิกมา CS ซิกมา CL คือหน่วยแรงที่ผิวคอนกรีตในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับ MS ML คือโมเมนต์ที่เกิดจากผลต่างของน้ำหนักบรรทุกและแรงพยุงของเหล็กเสริมอัดแรงในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับการคำนวณหาโมเมนต์ในแผ่นพื้นโดยวิธีการใช้สัมประสิทธิ์การคำนวณหาค่า MS และ ML
สามารถใช้วิธีของสัมประสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรงของวสท.ซึ่งมีอยู่3วิธีในภาคผนวกแต่ในบทเรียนนี้จะเลือกใช้วิธีที่3ซึ่งเป็นวิธีที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดโดยหาค่าโมเมนต์ได้จากสมการดังต่อไปนี้ ms เท่ากับ c w l s กำลัง2 ml เท่ากับ c w l l กำลัง2โดยที่ w คือน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายต่อตารางเมตรโดยในกรณีของโมเมนต์ลบค่า W จะเป็นค่าน้ำหนักบรรทุกคงที่บวกกับน้ำหนักบรรทุกจรทั้งหมดเพื่อหาค่าโมเมนต์ลบแต่ในกรณีของโมเมนต์บวกให้คิดแยกเป็นโมเมนต์บวกที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกคงที่และน้ำหนักบรรทุกจรแล้วจึงค่อยนำมารวมกันภายหลัง C คือสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์สำหรับแผ่นพื้น2ทางซึ่งจะได้แสดงไว้ในตารางถัดไปสัมประสิทธิ์สำหรับโมเมนต์ลบในแผ่นพื้นจากที่เห็นนะครับโมเมนต์ลบทางด้านสั้น ms negative เท่ากับ cs negative คูณ w ls กำลัง2โมเมนต์ลบด้านยาว ml negative เท่ากับ cl negative คูณ w ll ยกกำลัง2โดยที่ w คือน้ำหนักกระจายของน้ำหนักบรรทุกคงที่บวกกับน้ำหนักจรจะเห็นนะครับว่าค่าของ cs negative cl negative ต่างๆจะขึ้นอยู่กับกรณีของการยึดแผ่นพื้นที่ปลายแผ่นพื้นแต่ละด้านนะครับและขึ้นกับค่าอัตราส่วนของ m ซึ่งถ้า m เท่ากับ ls ส่วน ll เมื่อเรารู้กรณีของการยึดที่ปลายของแผ่นพื้นและก็อัตราส่วนของ ls ส่วน ll หรือค่า m เราก็จะสามารถหาค่าของสัมประสิทธิ์ c ได้ในแต่ละรูปแบบนะครับสำหรับในตารางนี้นะครับเป็นตารางของสัมประสิทธิ์สำหรับโมเมนต์บวกในแผ่นพื้นซึ่งจะคิดเฉพาะน้ำหนักบรรทุกคงที่เท่านั้นจากสูตรจะเห็นว่าโมเมนต์บวกนะครับด้านสั้นที่เกิดจากเดดโหลดนะครับจะเท่ากับ CSDL คูณกับ WLS กำลัง2โมเมนต์บวกที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ด้านยาว MLPOSDL จะเท่ากับ CLDL คูณกับ WLL กำลัง2นะครับโดยที่ Wเป็นน้ำหนักบรรทุกคงที่ที่แผ่กระจายทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับค่าของสัมประสิทธิ์เนี่ยจะขึ้นกับลักษณะของปลายยึดแล้วก็อัตราส่วนของ m นะครับซึ่งคือส่วนของ ls ส่วน ll ในแผ่นพื้นแต่ละทิศทางให้แบ่งแถบออกเป็นแถบกลางและแถบเสาโดยที่แถบกลางจะมีความกว้างเท่ากับครึ่งหนึ่งของช่วงพื้นและแถบเสา2แถบมีความกว้างแถบละ1ใน4ของช่วงพื้นดังที่เห็นในรูปโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นในแถบกลางมีค่าตามที่แสดงไว้ในสมการที่ผ่านมานะครับในหน้าสไลด์ที่บอกว่า ms เท่ากับ cwls กำลัง2แล้วก็ ml เท่ากับ cwll ยกกำลัง2แต่สำหรับโมเมนต์ในแถบเสาโมเมนต์จะมีค่าลดลงโดยบริเวณแถบเสาที่ใกล้กับแถบกลางให้คิดโมเมนต์ตามสมการที่พูดถึงแต่จะค่อยๆลดลงจนเหลือ1ใน3ของค่าที่คำนวณได้จากสมการที่ให้มาที่บริเวณแถบเสาที่ใกล้กับขอบที่รองรับค่าสัมประสิทธิ์ของโมเมนต์ที่ให้ไว้ในตารางที่ผ่านมานะครับเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนึงถึงการจัดรูปของน้ำหนักบรรทุกจรเพื่อให้เกิดโมเมนต์ลบและโมเมนต์บวกสูงสุดค่าของโมเมนต์ลบและโมเมนต์บวกสูงสุดที่พูดถึงนี้จะไม่เกิดพร้อมกันเพราะรูปแบบการจัดน้ำหนักบรรทุกจรเพื่อให้เกิดโมเมนต์ลบและโมเมนต์บวกสูงสุดจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันสำหรับในตารางที่เห็นนี้นะครับเป็นสัมประสิทธิ์สำหรับโมเมนต์บวกในแผ่นพื้นที่คิดเฉพาะน้ำหนักบรรทุกจรเท่านั้นโมเมนต์บวกที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกจรด้านสั้นนะครับจะเท่ากับ CSLL คูณกับ W คูณ LS กำลัง2โมเมนต์บวกด้านยาวนะครับที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกจรเท่ากับ CLLL คูณกับ W คูณกับ LL ยกกำลัง2โดยที่ W เท่ากับน้ำหนักจรที่แผ่กระจายทั้งหมดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะของค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของปลายยึดแล้วก็อัตราส่วนของ M นะครับซึ่งก็คือ LS ส่วน LL เช่นเดียวกันThank you.
การโก่งตัวของแผ่นพื้น2ทางในการออกแบบแผ่นพื้นจะต้องมีการคำนวณการโก่งตัวของแผ่นพื้นเพื่อตรวจสอบไม่ให้เกินค่าการโก่งตัวที่ยอมให้ระยะการโก่งตัวสูงสุดที่ยอมให้ตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรงของวสท.นะครับได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.3 ในบทที่ผ่านมาการออกแบบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงในทางปฏิบัติอาจออกแบบให้แรงพยุงเนื่องจากเหล็กเสริมอัดแรงพอดีเท่ากับน้ำหนักบรรทุกคงที่ทั้งหมดดังนั้นในขณะที่ยังไม่มีน้ำหนักบรรทุกจรมากระทำแผ่นพื้นก็จะไม่มีการโก่งตัวใดๆและเมื่อน้ำหนักบรรทุกจรมากระทำพื้นก็จะเกิดการโก่งตัวเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกจรนี้เท่านั้นการโก่งตัวของแผ่นพื้นจะมีค่าสูงสุดเมื่อน้ำหนักบรรทุกจรกระจายเต็มแผ่นพื้นที่พิจารณานั้นและไม่มีน้ำหนักบรรทุกจรบนแผ่นพื้นข้างเคียงที่ติดกับแผ่นพื้นที่พิจารณาค่าโมเมนต์บวกในตารางที่ 10.4 เป็นโมเมนต์บวกที่มากที่สุดซึ่งได้จากการจัดน้ำหนักบรรทุกเต็มแผ่นพื้นที่พิจารณาและไม่มีน้ำหนักบรรทุกจรบนแผ่นพื้นข้างเคียงซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการจัดน้ำหนักบรรทุกจรให้เกิดการโก่งตัวสูงสุดดังนั้นการคำนวณการโก่งตัวจึงใช้โมเมนต์บวกที่หาจากตารางที่ 10.4ในคานที่มีปลายยึดแน่นทั้งสองข้างค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ปลายยึดซึ่งเป็นฟิกซ์เอนด์โมเมนต์มีค่าเท่ากับ1ส่วน12 WL กำลัง2ถ้าให้ M0 คือโมเมนต์ที่เกิดจากผลรวมของโมเมนต์ลบและโมเมนต์บวกซึ่ง M0 มีค่าเท่ากับ1ส่วน8 WL กำลัง2ดังนั้นโมเมนต์บวกที่เกิดขึ้นที่กึ่งกลางคานจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน8 WL กำลัง2ลบ1ส่วน12 WL กำลัง2เหลือเท่ากับ1ส่วน24 WL กำลัง2ดังนั้นในกรณีของปลายยึดแน่นโมเมนต์ที่กึ่งกลางคานจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3ของ M0 และโมเมนต์ที่ปลายยึดแน่นมีค่าเท่ากับ2ส่วน3ของ M0 แต่สำหรับกรณีของแผ่นพื้นซึ่งมีที่รองรับที่ปลายพื้นนั้นการยึดแน่นจะไม่ยึดแน่นอย่างเต็มที่ในสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณหาค่าการโก่งตัวของพื้นจะให้ปลายยึดเพียง 50% เท่านั้นดังนั้นโมเมนต์ลบที่ปลายแผ่นพื้นจึงมีค่าลดลงจาก 2/3 M0 เหลือเพียง 1/3 M0 และโมเมนต์บวกที่กึ่งกลางคานจึงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น M0 ลบ 1/3 M0 เหลือเท่ากับ 2/3 ของ M0 ได้ว่าโมเมนต์ลบที่ปลายแผ่นพื้นมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโมเมนต์บวกที่กึ่งกลางช่วงพื้นจากรูปที่เห็นนะครับถ้าให้โมเมนต์บวกที่กึ่งกลางช่วงพื้นของทิศทางสั้นและยาวเป็น MS positive และ ML positive ตามลำดับจะได้ว่าโมเมนต์ลบที่บริเวณปลายรองรับในทิศทางสั้น MS negative และในทิศทางยาว ML negative มีค่าเท่ากับ MS positive ส่วน2และ ML positive ส่วน2ตามลำดับค่าของ ML positive และ MS positive จะหาได้จากตารางที่ 10.4และสามารถหาค่าการโก่งตัวเดลต้าได้โดยทฤษฎีอิลาสติกเช่นโดยทฤษฎีพื้นที่โมเมนต์นะครับที่เราเรียกว่าโมเมนต์แอลเปียร์เทียเรมซึ่งหาค่าเดลต้าได้จากเดลต้า S เท่ากับ 3/32 MS positive คูณ LS กำลัง2ส่วนด้วย ECIC เดลต้า L เท่ากับ 3/32 คูณ ML positive คูณ LL กำลัง2หารด้วย ECIC โดยที่เดลต้า S และเดลต้า L คือการโก่งตัวที่กึ่งกลางช่วงพื้นในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับ MS positive และ ML positive คือโมเมนต์บวกที่กึ่งกลางช่วงพื้นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกจรในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับซึ่งหาได้จากตารางที่ 10.4 LS LL คือความยาวของช่วงพื้นในทิศทางสั้นและยาวตามลำดับ EC IC คือโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตและโมเมนต์อินิเชียของหน้าตัดคอนกรีตที่มีความกว้าง1เมตรตามลำดับค่าการโก่งตัวที่กึ่งกลางช่วงพื้นในทิศทางสั้นเดลต้า S และยาวเดลต้า L ที่คำนวณได้จากสมการที่แสดงควรจะมีค่าเท่ากันแต่เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าโมเมนต์จากตารางสัมประสิทธิ์อาจทำให้เดลต้า S และเดลต้า L ที่คำนวณออกมามีค่าไม่เท่ากันดังนั้นค่าการโก่งตัวสำหรับแผ่นพื้นนี้อาจใช้ค่าเฉลี่ยของเดลต้า S และเดลต้า Lโมเมนต์ดัดปลายของแผ่นพื้น2ทางหลังจากออกแบบความหนาของพื้นปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงและแนวเหล็กเสริมอัดแรงในช่วงใช้งานแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่ากำลังปลายของหน้าตัดจะมีค่ามากเพียงพอหรือไม่โดยที่เราตรวจสอบจาก
กำลังในการออกแบบ phi mn จะต้องมีค่ามากกว่ากำลังที่ต้องการ mu หรือที่เราเห็นในสมการนะครับ phi mn ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ mu โดยที่ phi คือตัวคูณลดกำลังสำหรับโมเมนต์ดัดมีค่าเท่ากับ 0.9 mn คือโมเมนต์ดัดปลายระบุของหน้าตัด mu คือโมเมนต์ที่ต้องการซึ่งมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์เพิ่มส่วนและโมเมนต์รองเท่ากับ 1.4 md บวก 1.7 ml บวก m secondaryในบริเวณของพื้นใกล้ที่รองรับที่เป็นโมเมนต์ลบถ้าค่าของโมเมนต์ที่ต้องการ mu มีค่ามากกว่าโมเมนต์ของหน้าตัด phi mn ค่าของ mu สามารถปรับลดได้โดยใช้สมการที่ 9.13 เช่นเดียวกับในกรณีของคานต่อเนื่องไร้คานท้องเรียบพื้นไร้คานท้องเรียบมีลักษณะคล้ายกับแผ่นพื้น2ทางที่มีคานรองรับที่ปลายหรือที่จะใช้แผ่นพื้นในแนวเสาทำหน้าที่แทนคานรองรับดังที่เห็นในรูปแผ่นพื้นในแนวเสาที่ทำหน้าที่แทนคานจะมีความหนาเท่ากับแผ่นพื้นในส่วนอื่นทำให้ดูเหมือนว่าแผ่นพื้นระบบนี้ไม่มีคานรองรับเลยพื้นไร้คานท้องเรียบมีการใช้ค่อนข้างแพร่หลายเนื่องจากการก่อสร้างทำได้รวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของไม้แบบในการหล่อคานและนอกจากนี้การไม่มีคานทำให้ระยะช่องว่างระหว่างพื้นกับเพดานมีค่ามากกว่าระบบที่มีคานรองรับพื้นไร้คานท้องเรียบมีความนิยมในการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารจอดรถโรงแรมและอื่นๆแต่อย่างไรก็ดีพื้นไร้คานมีข้อเสียก็ตรงที่ว่าเนื่องจากการไม่มีคานและใช้แผ่นพื้นแนวเสามาแทนคาน stiffness ของแผ่นพื้นระบบนี้จึงน้อยลงไม่เหมาะกับการรับน้ำหนักบรรทุกมากๆและความยาวช่วงพื้นต้องไม่มากจนเกินไปหลักการในการวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบจะเหมือนกับแผ่นพื้น2ทางที่มีคานรองรับที่ปลายโดยพิจารณาแผ่นพื้นในแนวเสาทำหน้าที่แทนคานรองรับจากสมการที่ 10.4แรงพยุงรวมในแผ่นพื้น WB หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรหาได้จากสมการที่ 10.12 คือ WB เท่ากับ WBS บวก WBL ดังนั้นแรงพยุงขึ้นทั้งหมดในแผ่นพื้นหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับสามารถเขียนได้ดังนี้โดยในสมการที่ 10.13 นั่นเองคือ WBLS LL เท่ากับ WBSLSLL บวกกับ WBLLSLL แรงพยุงขึ้นในแผ่นพื้นที่ได้จากสมการที่ 10.13 นี้ถ้าเป็นกรณีของแผ่นพื้น2ทางมีคานรองรับที่ปลายคานที่ปลายจะทำหน้าที่รับแรงทิศลงอันเกิดจากการหักมุมของแนวเหล็กเสริมอัดแรงดังรูปที่เขียนใน 10.3 คานด้านสั้นจะรับแรงที่เกิดจากการหักมุมของเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นทิศทางยาวดังนั้นแรงกระทำทิศลงต่อคานด้านสั้นมีค่าเท่ากับ WBL คูณ LL หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรหรือแรงกระทำทิศลงทั้งหมดต่อคานด้านสั้นมีค่าเท่ากับ WBL คูณ LSLL หน่วยเป็นกิโลกรัมในทำนองเดียวกันคานในด้านยาวจะรับแรงที่เกิดจากการหักมุมของเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นทิศทางสั้นแรงกระทำทิศทางลงต่อคานด้านยาวมีค่าเท่ากับ WBS คูณ LS หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรหรือพูดง่ายๆว่าแรงกระทำทิศลงทั้งหมดต่อคานด้านยาวมีค่าเท่ากับ WBS LS LL หน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้นแรงกระทำทิศลงทั้งหมดที่กระทำต่อคานด้านสั้นและด้านยาวรวมกันเท่ากับดังที่เห็นในสมการที่ 10.14 WBS LS LL บวกกับ WBL LS LL เท่ากับ WB LS LL เพื่อที่จะรับแรงทิศลงในคานอันเกิดจากการหักมุมของเหล็กเสริมในพื้นคานก็ต้องออกแบบให้มีแรงพยุงขึ้นเพื่อต้านทานแรงที่กล่าวมานี้แรงที่คานต้องพยุงขึ้นทั้งหมดมีค่าเท่ากับสมการ 10.14 คือเท่ากับ WBLSLL โดยเป็นกิโลกรัมซึ่งเท่ากับปริมาณแรงพยุงรวมของพื้นทั้งหมดเขาให้สังเกตว่าการที่จะออกแบบให้เกิดแรงพยุงขึ้นเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกภายนอก WBLSLL นั้นการออกแบบจะต้องใช้ปริมาณแรงพยุงของเหล็กเสริมอัดแรงทั้งหมดเป็น2เท่าคือส่วน1เป็นปริมาณแรงพยุงของแผ่นพื้น WBLSLL และอีกส่วน1เป็นปริมาณแรงพยุงของคาน WBLSLL เพื่อรับแรงทิศลงอันเกิดจากการหักมุมของเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นในกรณีแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบแผ่นพื้นในแนวเสาจะทำหน้าที่แทนคานถ้าต้องการให้แผ่นพื้นมีแรงพยุงเพื่อต้านน้ำหนักบรรทุกภายนอก WBLSLL ปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงทั้งหมดที่ต้องใช้คือปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นรวมกับปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นแนวเสาที่ทำหน้าที่แทนคาน
ซึ่งจะต้องมีแรงพยุงขึ้นทั้งหมด 2W BLSLL โดยเหล็กเสริมอัดแรงในแผ่นพื้นและพื้นแนวเสาที่ทำหน้าที่แทนคานของแต่ละทิศทางต้องมีแรงพยุงเท่ากับ W BLSLL เช่นถ้าให้แรงพยุงที่เกิดจากเหล็กเสริมในพื้นรับโดยทิศทางสั้นเพียงอย่างเดียวคือ W BS เท่ากับ W B หรือพูดง่ายๆว่า W BS LSLL เท่ากับ W B LSLL และ W BL มีค่าเท่ากับ0ดังรูปที่เห็นในรูปกอไก่กระถักมุมของเหล็กเสริมอัดแรงทิศทางสั้นในแผ่นพื้นก่อให้เกิดแรงกระทำทิศลงต่อพื้นแนวเสาที่ทำหน้าที่แทนคานด้านยาวดังนั้นพื้นแนวเสาด้านยาวก็ต้องออกแบบให้มีแรงพยุงทิศขึ้นเพื่อรับแรงทิศลงทั้งหมดเท่ากับ W B LSLL เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีแรงที่รับโดยพื้นแนวเสาด้านสั้นดังนั้นจะเห็นว่าผลรวมของแรงพยุงในทิศทางสั้นซึ่งเท่ากับแรงพยุงในพื้นทิศทางสั้นซึ่งมีค่าเท่ากับ W B LSLL รวมกับแรงพยุงในพื้นแนวเสาด้านสั้นซึ่งมีค่าเท่ากับ0จะเท่ากับผลรวมของแรงพยุงในทิศทางยาวซึ่งมีค่าเท่ากับแรงพยุงในพื้นทิศทางยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะครับรวมกับแรงพยุงในพื้นแนวเสาด้านยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ W B LSLL การจัดเหล็กเสริมอัดแรงในลักษณะนี้เป็นการจัดเหล็กเสริมอัดแรงกระจายในทิศทางเดียวสำหรับการจัดเหล็กเสริมอัดแรงในรูปขอไข่นะครับที่แสดงในรูปขอไข่เป็นการจัดเหล็กเสริมอัดแรงกระจายใน2ทิศทางโดยแรงพยุงที่เกิดจากเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นให้แบ่งกันรับใน2ทิศทางคือ W BS บวก W BL เท่ากับ W B ดังนั้นพื้นแนวเสาทั้งด้านสั้นและด้านยาวก็ต้องออกแบบให้มีแรงพยุงขึ้นเพื่อรับแรงทิศลงที่เกิดจากการหักมุมของเหล็กเสริมอัดแรงในพื้นทิศทางยาวและสั้นตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามผลรวมของแรงพยุงทั้งหมดในแต่ละทิศทางต่างก็ต้องมีค่าเท่ากับ W B LSLL การจัดเหล็กเสริมที่เห็นในรูปกอไก่และขอไข่อาจมีปัญหาในการทำงานเนื่องจากแนวเหล็กเสริมอัดแรงจะแน่นมากบริเวณหัวเสาดังนั้นในทางปฏิบัติการจัดเหล็กเสริมอัดแรงสามารถจัดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแถบเสาคอลัมน์สตริปและแถบกลาง middle strip โดยที่ความกว้างของแถบเสาในแต่ละทิศทางมีค่าเท่ากับ LS ส่วน2และใช้เส้นที่ลากเชื่อมแนวเสาในแต่ละทิศทางเป็นศูนย์กลางของแถบเสาส่วนที่เหลือก็จะเป็นแถบกลางดังที่เห็นในรูปนะครับการจัดเหล็กจะจัดให้ปริมาณ3ส่วน4ของเหล็กเสริมอัดแรงทั้งหมดในแต่ละทิศทางวางในแถบเสาของทิศทางนั้นมาตรฐาน ACI กำหนดวิธีการวางแนวของเหล็กเสริมอัดแรงและเหล็กเสริมธรรมดาไม่อัดแรงสำหรับแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบดังต่อไปนี้กอไก่ระยะห่างของแนวเหล็กเสริมอัดแรงแต่ละเส้นหรือแต่ละกลุ่มในแต่ละทิศทางจะต้องห่างกันไม่เกิน8เท่าของความหนาของพื้นและไม่เกิน 1.5 เมตรระยะห่างที่วางนี้ต้องทำให้เกิดหน่วยแรงอัดเฉลี่ยในหน้าตัดคอนกรีตเนื่องจากแรงอัดจากเหล็กเสริมอัดแรงหลังจากการสูญเสียแรงดึงทั้งหมดได้เกิดขึ้นแล้วนะครับมีค่าไม่น้อยกว่า 8.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเหล็กเสริมอัดแรงอย่างน้อย2เส้นจะต้องถูกวางให้อยู่ภายในหน้าตัดวิกฤตของแรงเฉือนบริเวณหัวเสาขอไข่ที่บริเวณหัวเสาจะต้องเสริมเหล็กธรรมดาไม่อัดแรงมีพื้นที่หน้าตัด AS ไม่น้อยกว่า 0.00075HL โดยที่ H คือความหนาของพื้นL คือความยาวของช่วงพื้นในทิศทางที่ขนานกับแนวเหล็กเสริมธรรมดาที่จะต้องเสริมบริเวณโมเมนต์ลบที่หัวเสาในแต่ละทิศทางจะต้องใส่เหล็กเสริมธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่า4เส้นโดยวางอยู่ภายในระยะห่างไม่เกิน 1.5H จากผิวหน้าของเสาในแต่ละทิศทางระยะห่างของเหล็กเสริมธรรมดาจะต้องไม่เกิน30เซนและความยาวของเหล็กเสริมธรรมดานี้จะต้องยื่นออกจากขอบเสาออกไปในแต่ละทิศทางไม่น้อยกว่า 1.6 ส่วน6ของช่วงว่างระหว่างเสาหรือ Crease Span ขอควายถ้าตรวจสอบหน่วยแรงในคอนกรีตขณะใช้งานพบว่าโมเมนต์บวกที่จุดใดเกิดหน่วยแรงดึงในคอนกรีตเกิน 0.53 square root fc หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนจะต้องเสริมเหล็กธรรมดาที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า NC หารด้วย 0.5 fy โดยที่ NC คือแรงดึงในคอนกรีตเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดซึ่งเป็นน้ำหนักบรรทุกคงที่บวกน้ำหนักบรรทุกจรความยาวเหล็กนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1/3 ของช่วงว่างระหว่างเสาโดยวางให้กึ่งกลางของเหล็กอยู่ที่ตำแหน่งโมเมนต์บวกสูงสุดในช่วงนั้นและใกล้ผิวนอกสุดของพื้นด้านที่รับแรงดึงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในคอนกรีตอัดแรงทั่วไปที่ใช้เหล็กเสริมอัดแรงชนิดไม่ยึดเหนี่ยวปกติต้องมีเหล็กเสริมธรรมดาพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า
AS เท่ากับ 0.004A ดังที่เคยแสดงไว้ในสมการที่ 4.27 แต่สำหรับแผ่นพื้นไร้คานที่ใช้เหล็กเสริมอัดแรงชนิดไม่ยึดเหนี่ยวไม่จำเป็นต้องเสริมเหล็กธรรมดาตามสมการ 4.27 นี้กระจายของโมเมนต์ในแผ่นพื้นไร้คานถ้าน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นมีค่าเท่ากับแรงพยุงที่เกิดจากแนวเหล็กเสริมอัดแรงการคงตัวของแผ่นพื้นก็จะไม่เกิดขึ้นและไม่เกิดโมเมนต์ในพื้นหน่วยแรงในคอนกรีตที่หน้าตัดต่างๆจะเป็นหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอเมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกมากขึ้นแผ่นพื้นก็จะเริ่มเกิดการโก่งตัวและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นพื้นที่แหน่งต่างๆการคำนวณหาโมเมนต์เนื่องจากผลต่างของน้ำหนักบรรทุกและแรงพยุงจากเหล็กเสริมอัดแรงนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางอิเล็กทริกซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปแผ่นพื้นไร้คานภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ W ดังรูปก่อไก่ที่เห็นนะครับซึ่งเป็นแผ่นพื้นไร้คานภายในโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในทิศทาง LL แสดงไว้ดังรูปขอไข่แผ่นพื้นนี้จะถูกพิจารณาเป็นคานตื้นที่มีความกว้าง LS มีความยาวช่วง LL และรับน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ WLS กิโลกรัมต่อเมตรค่าเฉลี่ยของโมเมนต์ลบคือ MAB และ MCD นะครับรวมกับโมเมนต์บวกที่กึ่งกลางช่วงพื้น MEF จะต้องมีค่าเท่ากับ MOL ซึ่งเป็นโมเมนต์รวมสถิต Total Static Moment ในทิศทางยาวกล่าวคือเห็นในสมการนะครับ 10.15 1.2 MAB บวกกับ MCD นะครับบวกกับ MEF จะต้องเท่ากับ MOL ซึ่งเท่ากับ 1/8 WLS LL ยกกำลัง2ในนองเดียวกันในทิศทางสั้นค่าเฉลี่ยของโมเมนต์ลบ MAC และ MBD รวมกับโมเมนต์บวกที่กึ่งกลางช่วงพื้น MGH จะต้องมีค่าเท่ากับ MOS ซึ่งเป็นโมเมนต์รวมสถิตในทิศทางสั้นดังที่เห็นในสมการที่ 10.16 นะครับในรูปทั้งคอควายและงองูจะเห็นว่าเป็นการกระจายของค่าของ MAB ซึ่งเป็นโมเมนต์ลบและ MEF ซึ่งเป็นโมเมนต์บวกที่แสดงในรูปขอไข่ไปในทิศตั้งฉากการกระจายของโมเมนต์ไปในทิศทางตั้งฉากนี้จะไม่สม่ำเสมอโดยโมเมนต์จะมากบริเวณที่อยู่ใกล้เสาและน้อยบริเวณที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแนวเสาในการออกแบบใช้วิธีการกระจายของโมเมนต์เป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นแถบเสาและส่วนที่เป็นแถบกลางโดยสมมุติให้การกระจายของโมเมนต์มีค่าเท่ากันภายในแต่ละแถบดังแสดงโดยเส้นประที่เห็นในรูปควายและงองูความกว้างของแถบเสาในแต่ละทิศทางมีค่าเท่ากับ 0.25 LS ยื่นออกไปทั้ง2ข้างจากศูนย์กลางของเสาและแถบกลางคือส่วนที่อยู่ระหว่างแถบเสาการวิเคราะห์โมเมนต์โดยวิธีโครงสร้างเทียบเท่า equivalent frame method วิธีการวิเคราะห์หาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในแผ่นพื้นไร้คานมีหลายวิธีแต่ที่นิยมที่สุดคือวิธีโครงสร้างเทียบเท่าวิธีนี้จะแบ่งแผ่นพื้นเป็นลักษณะคล้ายคานเทียบเท่าต่อเนื่องโดยมีที่รองรับเป็นเสาความกว้างของคานเทียบเท่ามีค่าเท่ากับระยะครึ่งหนึ่งของช่วงพื้นออกไปทั้งสองข้างจากแนวเสาและการวิเคราะห์จะถือว่าเสาถูกยึดแน่นที่พื้นชั้นเหนือขึ้นไปและชั้นต่ำลงมาดังที่เห็นในรูปการวิเคราะห์หาโมเมนต์จะแยกเป็นคานเทียบเท่าต่อเนื่องในแต่ละทิศทางและจะต้องมีการจัดรูปแบบของน้ำหนักบรรทุกจรเพื่อให้เกิดโมเมนต์ต่างๆสูงสุดด้วยแต่อย่างไรก็ตามมาตรฐาน ACI กำหนดไว้ว่าถ้าน้ำหนักบรรทุกจรมีค่าน้อยกว่า 75% ของน้ำหนักบรรทุกคงที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดรูปแบบน้ำหนักบรรทุกจรก็ได้โดยให้น้ำหนักทุกจรลงเต็มแผ่นพื้นทุกช่วงพื้นวิธีการจัดรูปแบบน้ำหนักทุกจรเพื่อให้เกิดโมเมนต์ที่จุดต่างๆสูงสุดสำหรับโมเมนต์บวกสูงสุดในช่วงใดๆจะได้จากการจัดน้ำหนักทุกจรลงในช่วงนั้นและให้จัดน้ำหนักทุกจรทุกๆช่วงเป็นช่วงถัดไปสำหรับโมเมนต์ลบสูงสุดที่จุดรองรับใดๆจะหาได้จากการจัดน้ำหนักทุกจรลงในช่วงพื้นทั้งสองข้างของที่รองรับนั้นและให้จัดน้ำหนักบรรทุกจรทุกๆช่วงเป็นช่วงถัดไปตัวอย่างการจัดรูปแบบน้ำหนักบรรทุกจรเพื่อให้เกิดโมเมนต์ที่จุดต่างๆสูงสุดของโครงสร้าง A B C D E F G แสดงไว้ดังรูปนะครับขอให้ผู้ศึกษานะครับลองดูลักษณะของการจัดน้ำหนักบรรทุกเพื่อให้เกิดโมเมนต์บวกสูงสุดและโมเมนต์ลบสูงสุดนะครับดังตัวอย่างที่เห็นแผ่นพื้นในทิศ L1ที่พิจารณาเสมือนคานเทียบเท่าดังที่เห็นในรูปจะมีที่รองรับคือส่วนของเสาและส่วนของพื้นแนวเสา
ในทิศตั้งฉากกับ L1 การต้านการดัดในเสาจึงไม่ใช่เฉพาะ stiffness ของการดัดของเสาเท่านั้นแต่ stiffness การต้านทานการบิดของพื้นแนวเสาในทิศตั้งฉากก็ช่วยในการต้านการดัดเช่นเดียวกันดังนั้นค่า stiffness สำหรับการดัดของเสาในโครงสร้างเทียบเท่าจะขึ้นอยู่กับ stiffness ของการดัดของเสาและ stiffness การบิดของแผ่นพื้นในทิศตั้งฉาก stiffness เทียบเท่าสำหรับการดัดของเสาสามารถหาได้จากสมการที่ 10.17 กล่าวคือ1ส่วน KEC เท่ากับ1ส่วน sigma KC บวกกับ1ส่วน KT โดยที่ KEC คือ stiffness การดัดของเสาเทียบเท่า sigma KC คือผลรวมของ stiffness การดัดของเสาส่วนบนและเสาส่วนล่างมาตรฐาน ACI กำหนดให้ใช้ stiffness การดัดของเสา KC เท่ากับ CEI ส่วนด้วย L ลบ 2H โดยที่ L คือระยะระหว่างชั้นถึงชั้นที่พิจารณาและ H คือความหนาของพื้น KT คือ stiffness ต้านการบิดของแผ่นพื้นแนวเสาในทิศตั้งฉากโดยหาได้จากสมการที่ 10.18 KT เท่ากับ sigma 9 ECC ส่วนด้วย L2 คูณกับ1ลบ C2 ส่วน L2 ยกกำลัง3โดยที่ C คือค่าคงที่ของหน้าตัดสำหรับการบิดหาได้จากสมการที่ 10.19 L2 คือความกว้างของคานเทียบเท่า C2 คือความกว้างของเสาในทิศทางเดียวกับ L2 ซิกมาในสมการที่ 10.18 หมายถึงผลรวมของกรณีที่มีแผ่นพื้น2แผ่นในทิศทางที่พิจารณา C เท่ากับ1ลบ 0.63 x ส่วน y คูณกับ x กำลัง3 y ส่วน3โดยที่ x คือด้านสั้นของหน้าตัดของพื้นแนวเสารับโมเมนต์บิดซึ่งเท่ากับ h นั่นเอง y คือด้านยาวของหน้าตัดของแผ่นพื้นแนวเสารับโมเมนต์บิดซึ่งเท่ากับระยะ c 1สำหรับค่า stiffness ของคานเทียบเท่า KES มาตรฐาน ACI ได้กำหนดให้ใช้ค่าเท่ากับ KES เท่ากับ CEI หารด้วย L1 ลบ C1 ส่วน2โดยที่ L1 คือระยะความยาวช่วงของคานเทียบเท่าโดยวัดจากกึ่งกลางเสา C1 คือความกว้างของเสาในทิศทางเดียวกับ L1 เมื่อได้ค่า stiffness ของส่วนต่างๆในโครงสร้างเทียบเท่าแล้วก็จะคำนวณหาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างเทียบเท่านี้โดยวิธีการแจกแจงโมเมนต์ Moment Distribution Method ค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนคานเทียบเท่าที่ได้นี้จะต้องแบ่งตามความกว้างในทิศตั้งฉากโดยแบ่งให้แก่แถบเสาและแถบกลางการแบ่งโมเมนต์แก่แถบเสาและแถบกลางสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานแบบท้องเรียบให้แบ่งดังนี้พื้นช่วงเดียว 55-60% ให้แบ่งแก่แถบเสาที่เหลือให้แบ่งแก่แถบกลางพื้นต่อเนื่อง 65-75% ให้แบ่งแก่แถบเสาที่เหลือให้แบ่งแก่แถบกลางในการคำนวณหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตจะแบ่งน้ำหนักบรรทุกภายนอกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือน้ำหนักบรรทุกภายนอกที่พอดีเท่ากับแรงพยุง WB ซึ่งหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในคอนกรีตส่วนนี้จะมีค่าเท่ากับหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอโดยหาได้จากแรงอัดหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของคอนกรีตอีกส่วนหนึ่งคือน้ำหนักบรรทุกส่วนที่เหลือซึ่งจะทำให้พื้นเกิดการก่วงตัวและโมเมนต์การคำนวณจะใช้วิธีการโครงสร้างเทียบเท่าดังที่กล่าวมาข้างต้นจากนั้นจะคำนวณหาหน่วยแรงในคอนกรีตจากโมเมนต์ที่ได้เพื่อนำไปรวมกับหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกส่วนที่มีค่าเท่ากับแรงพยุงมาตรฐาน ACIกำหนดหน่วยแรงที่ยอมให้ของคอนกรีตอัดแรงขณะใช้งานสำหรับแผ่นพื้นไร้คานแตกต่างไปจากโครงสร้างอื่นดังต่อไปนี้สำหรับหน่วยแรงอัดในคอนกรีตหน่วยแรงอัดในคอนกรีตบริเวณโมเมนต์ลบที่หัวเสาให้ใช้เท่ากับ 0.3 fc prime บริเวณอื่นที่ไม่ใช่บริเวณหัวเสาให้ใช้เท่ากับ 0.45 fc prime สำหรับหน่วยแรงดึงในคอนกรีตหน่วยแรงดึงในคอนกรีตบริเวณโมเมนต์บวกที่ไม่มีเหล็กเสริมธรรมดาใดๆเสริมอยู่ให้ใช้เท่ากับ 0.53 square root fc prime หน่วยแรงดึงในคอนกรีตบริเวณโมเมนต์บวกที่มีเหล็กเสริมธรรมดาเสริมอยู่ให้ใช้เท่ากับ 1.6 square root fc prime หน่วยแรงดึงในคอนกรีตบริเวณโมเมนต์ลบที่ไม่มีเหล็กเสริมธรรมดาใดๆเสริมอยู่ให้เป็น0หน่วยแรงดึงในคอนกรีตบริเวณโมเมนต์ลบที่มีเหล็กเสริมธรรมดาใดๆเสริมอยู่ให้ใช้เท่ากับ 1.6 square root fc prime โมเมนต์ดัดปะไลของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบการตรวจสอบกำลังดัดปะไลในแผ่นพื้นไร้คานเหมือนกับแผ่นพื้น2ทาง
กำลังต้านทานภายในโมเมนต์ดัดของหน้าตัด VMN ต้องมีค่ามากกว่ากำลังต้านทานที่ต้องการ MU ซึ่งเท่ากับ 1.4MD บวก 17ML บวก M secondary โดยที่โมเมนต์เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ MD และโมเมนต์เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกจร ML สามารถคำนวณได้จากวิธีโครงสร้างเทียบเท่าสำหรับโมเมนต์รอง M secondary สามารถได้จากการคำนวณโมเมนต์สุทธิเนื่องจากการอัดแรงซึ่งได้มาจากวิธีโครงสร้างเทียบเท่าและหลักการของแรงพยุงจากนั้นหักโมเมนต์สุทธิที่คำนวณได้ออกด้วยโมเมนต์หลัก PE ก็จะได้ค่าของโมเมนต์รองเขียนในแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบในการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบอาจจะพบว่าหลายครั้งผลของแรงเฉือนมีความสำคัญต่อการออกแบบน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นไร้คานจะถ่ายจากแผ่นพื้นลงสู่เสาโดยตรงทำให้เกิดหน่วยแรงเฉือนที่สูงมากบริเวณหัวเสาแรงเฉือนที่จะตรวจสอบมักจะมีอยู่2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นส่วนของแรงเฉือนแบบคานกว้าง wide beam shear และส่วนที่2ก็คือส่วนของแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ punching shear กรณีของแรงเฉือนแบบคานกว้าง wide beam shear จะมีลักษณะการเกิดแรงเฉือนคล้ายกับในคานแผ่นพื้นจะถูกพิจารณาคล้ายๆกับคานกว้างที่มีความลึกน้อยๆและมีที่รองรับคือพื้นแนวเสาในทิศตั้งฉากการเกิดรอยแตกแล้วเนื่องจากแรงเฉือนจะมีทิศทางแนวทะแยงและมีหน้าตัดวิกฤตที่ระยะ h ส่วน2ห่างจากขอบดังรูปกอไก่การออกแบบสำหรับแรงเฉือนชนิดนี้เหมือนกับในคานคือ phi vn ต้องมากกว่าเท่ากับ vu โดยที่ phi คือตัวคูณลดกำลังสำหรับการคำนวณแรงเฉือนให้ใช้ phi เท่ากับ 0.85 vn คือกำลังเฉือนระบุของหน้าตัด vu คือกำลังเฉือนที่ต้องการเนื่องจากการออกแบบรับแรงเฉือนชนิดนี้ในแผ่นพื้นทั่วไปจะไม่ออกแบบเหล็กเสริมรับแรงเฉือนชนิดนี้ดังนั้น VN จะมีค่าเท่ากับ VC ซึ่งหมายถึงว่าไม่มีส่วนของ VS ดังที่ได้พูดถึงในเรื่องของคานนะครับในกล่าวไปแล้วในแรงเฉือนของคานในบทที่6กรณีแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ punching shear แรงเฉือนชนิดนี้มักจะมีผลต่อแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบค่อนข้างมากหน้าตัดวิกฤตอยู่ห่างจากขอบเสาเท่ากับ DP ส่วน2ทั้ง4ด้านข้อกำหนดการออกแบบแรงเฉือนชนิดนี้เหมือนกับการออกแบบแรงเฉือนทั่วไปคือ VVN มากกว่าเท่ากับ VU ถ้าไม่มีเหล็กเสริมช่วยในการรับแรงเฉือนไป VN จะมีค่าเท่ากับ VC โดยที่ VC สำหรับแรงเฉือนแบบเจาะทะลุนี้สามารถหาได้จาก VC เท่ากับ 0.93 สแควร์รูท FC พาร์มบวก 0.3 FPCคูณกับ B0DP บวกกับ VP โดยที่ B0 คือเส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤต FPC คือค่าเฉลี่ยของหน่วยแรงอัดที่ศูนย์กลางหน้าตัดคอนกรีตทั้ง2ทิศทาง VP คือแรงประกอบย่อยในแนวดิ่งของแรงอัดประสิทธิผลของเหล็กเสริมอัดแรงที่ผ่านเส้นรอบรูปหน้าตัดวิกฤต VP อาจใช้ค่าเท่ากับ0ได้เนื่องจากแผ่นพื้นมีความหนาน้อยมุมเอียงของเหล็กเสริมอัดแรงจึงมีค่าน้อยสมการ 10.22 จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีหน้าตัดเสาส่วนใดอยู่ใกล้ขอบพื้นที่ไม่ต่อเนื่องเกินกว่า 4H กำลังอัดปลายของคอนกรีตต้องมีค่าไม่เกิน350กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหน่วยแรงอัดที่ศูนย์กลางของหน้าตัด FPC ในแต่ละทิศทางต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 8.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและต้องมีค่าไม่มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นให้ใช้สมการของ VC สำหรับแรงเฉือนแบบเจาะทะลุจากสมการที่ 10.23 คือ VC เท่ากับ 0.53 คูณกับ1บวก2ส่วนเบต้า C คูณกับ square root FC พาร์ม B0DP ต้องน้อยกว่าเท่ากับ 1.06 square root FC พาร์ม B0DP โดยที่เบต้า C คืออัตราส่วนของด้านยาวต่อด้านสั้นของเสาเบต้า0คือเส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤตทำการถ่ายโมเมนต์จากแผ่นพื้นไร้คานลงสู่เสาการตรวจสอบหน่วยแรงเฉือนแบบเจาะทะลุในหัวข้อที่ผ่านมานั้นจะสมมติว่าหน่วยแรงเฉือนบริเวณหน้าตัดวิกฤตที่ห่างจากขอบเสา DP02 ทั้ง4ด้านนั้นเป็นหน่วยแรงเฉือนสม่ำเสมอแต่ในกรณีที่ต้องมีการถ่ายโมเมนต์จำนวนพอสมควรจากพื้นลงสู่เสาเช่นกรณีน้ำหนักบรรทุกที่ไม่สมดุลกันบนแผ่นพื้นทั้ง2ข้างของเสาหรือผลของแรงลมจะพบว่าหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่หน้าตัดวิกฤตรอบเสานั้นไม่เท่ากันโดยตลอดพิจารณาจากรูปที่นะครับถ้าให้ VU เป็นแรงเฉือนเพิ่มส่วน factor shear ที่จะถ่ายลงสู่เสาและ MU เป็นโมเมนต์เพิ่มส่วน factor moment ที่จะถ่ายจากแผ่นพื้นลงสู่เสา VU
จะทำให้เกิดหน่วยแรงเฉือนสม่ำเสมอบนหน้าตัดวิกฤตรอบเสาและ MU จะถ่ายจากพื้นสู่เสา2วิธีคือถ่ายผ่านโมเมนต์ควบ CT ซึ่งจะเป็นการถ่ายในลักษณะโมเมนต์ดัด MUB และถ่ายผ่านโมเมนต์ของแรงเฉือน MUV โดยที่ MUV จะทำให้เกิดหน่วยแรงเฉือนไม่คงที่หน่วยแรงเฉือนจะมีค่ามากขึ้นตามระยะห่างออกไปจากศูนย์กลางของพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนและหน่วยแรงเฉือนจะมีทิศตรงกันข้ามสำหรับระยะที่ห่างออกไปคนละข้างของจุดศูนย์กลางพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนในกรณีของเสาภายในจุดศูนย์กลางของพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนจะอยู่ตรงกลางเสาพอดีดังนั้นระยะ x 1เท่ากับ x 2ดังที่เห็นในรูปกอไก่แต่ในกรณีของเสาริมนอกพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนจะมีเพียง3ด้านแนวเส้นประนะครับจุดศูนย์กลางของพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนจะค่อนไปทางขวาทำให้ระยะ x 1มากกว่า x 2ดังรูปที่เห็นขอไข่หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่หน้าตัดวิกฤต VU 1และ VU 2จะหาได้จาก VU 1เท่ากับ VU ส่วน AC ลบ MUV x 1ส่วน JC VU 2เท่ากับ VU ส่วน AC บวก MUV x 2ส่วน JC โดยที่ AC คือพื้นที่ของหน้าตัดวิกฤตรับแรงเฉือนมีค่าเท่ากับ2 B 1บวก B 2คูณกับ DP สำหรับเสาภายในและมีค่าเท่ากับ2 B 1บวก B 2 DP สำหรับเสาริมนอก x 1 x 2คือระยะห่างจากศูนย์กลางของพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนถึงตำแหน่งที่พิจารณา JC คือ Polar Moment Inertia ของหน้าตัดวิกฤตโดยที่ JC หาได้จากสำหรับเสาภายใน JC เท่ากับ B 1กำลัง3 DP ส่วน6บวก B 1 DP กำลัง3ส่วน6บวก B 2 B 1กำลัง2 DP ส่วน2สำหรับเสาริมนอก JC เท่ากับ B 1 DP กำลัง3ส่วน6บวก2ส่วน3 X 1กำลัง3บวก X 2กำลัง3คูณกับ DP บวกกับ B 2 X 2กำลัง2 DP UV ในสมการที่ 10.24 และ 10.25เป็นโมเมนต์ที่ถ่ายผ่านโมเมนต์ของแรงเฉือนมีค่าเท่ากับผลต่างของโมเมนต์ทั้งหมดที่ถ่ายจากพื้นสู่เสา MU กับโมเมนต์ที่ถ่ายผ่านลักษณะโมเมนต์ดัด MUB MUV เท่ากับ MU ลบ MUB โดยที่ MUB เท่ากับ MU หารด้วย1บวก2ส่วน3 square root B1 ส่วน B2 สำหรับเหล็กเสริมที่จะใส่ในแผ่นพื้นเพื่อรับโมเมนต์ MUB จะต้องวางเหล็กทั้งเหล็กเสริมอัดแรงและเหล็กเสริมธรรมดาให้อยู่ภายในระยะไม่เกิน 1/5 hห่างจากขอบเสาและสำหรับหน่วยแรงเฉือนที่เกิดจาก MUV นั้นหน่วยแรงเฉือนที่มากที่สุด VU2 จะต้องมีค่าน้อยกว่า Phi VC โดยที่ Phi มีค่าเท่ากับ 0.85 และ VC สามารถหาได้จาก C เท่ากับ 0.93 square root FC prime บวก 0.3 FPC สมการนี้จะเหมือนกับสมการที่ 10.22 เพียงแต่เขียนในรูปของหน่วยแรงเฉือนและไม่คิดผลของ VPเงื่อนไขการใช้สมการที่ 10.30 เหมือนกับเงื่อนไขการใช้สมการที่ 10.22 ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ก็ให้ใช้สมการที่ 10.31 ซึ่งก็คือสมการที่ 10.23 นั่นเองเพียงแต่เขียนในรูปของหน่วยแรงเฉือน VC เท่ากับ 0.53 คูณกับ1บวก2ส่วนเบต้า C คูณกับ square root FC prime ต้องน้อยกว่าเท่ากับ 1.06 square root FC prime ในทางปฏิบัตินั้นการออกแบบอาจหลีกเลี่ยงผลของโมเมนต์ที่จะถ่ายจากพื้นไร้คานสู่เสาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเสาริมซึ่งมีโมเมนต์ที่ต้องถ่ายจากพื้นสู่เสาโดยตรงการหลีกเลี่ยงโมเมนต์นี้ทำได้โดยการออกแบบพื้นยื่นออกจากเสาริมประมาณ 1/4 ของระยะช่วงพื้นที่ติดกับเสาริมนอกโมเมนต์จะล้างกันทั้งสองข้างของเสาจึงไม่มีโมเมนต์ที่ถ่ายจากพื้นลงเสาหรือมีก็น้อยมากนอกจากนี้การให้พื้นยื่นออกมาจากเสาริมนั้นจะช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าตัดวิกฤตในการรับแรงเฉือนอีกด้วยกลวงตัวของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบพิจารณาแผ่นพื้นรองรับโดยเสาทั้ง4มุมดังรูปที่เห็นนะครับการกลวงตัวของแผ่นพื้นไร้คานที่เกิดขึ้นจริงจะหาได้จากการกลวงตัวที่ได้จากแต่ละทิศทางแล้วนำผลมารวมกันในรูปกอไก่แผ่นพื้นจะถูกพิจารณาเป็นคานกว้างที่มีความลึกเท่ากับความหนาของพื้นคานนี้มีความกว้าง Ly และมีช่วงยาว LX โดยสมมุติให้มีที่รองรับขนานกับแกน Y ที่ขอบพื้นที่รองรับสมมุตินี้ถือว่าไม่มีการทรุดตัวใดๆเลยขอให้สังเกตว่าแผ่นพื้นแต่ละแถบจะก่วงตัวในทิศทาง X ไม่เหมือนกันเนื่องจากโมเมนต์กระจายไปตามความกว้างของพื้นไม่เท่ากันการก่วงตัวในทิศทาง Y ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันดังรูปขอไข่ค่าการก่วงตัวที่เกิดขึ้นจริงที่กึ่งกลางช่วงพื้น
จุด O ในรูปคอควายนะครับสามารถหาได้จากค่าการก่วงตัวเดลต้า MX ที่จุด O ในทิศทาง X ของรูปกอไก่รวมกับค่าการก่วงตัวที่จุดรองรับเดลต้า CY ของจุด A ในทิศทาง Y ซึ่งหาได้จากรูปขอไข่หรืออาจจะหาได้จากการก่วงตัวเดลต้า MY ที่จุด O ในทิศทาง Y ของรูปขอไข่รวมกับค่าการก่วงตัวที่จุดรองรับเดลต้า CX ของจุด B ในทิศทาง X ซึ่งหาได้จากรูปกอไก่ค่าการก่วงตัวที่กึ่งกลางพื้นนะครับเดลต้าจึงหาได้จาก2สมการนะครับคือเดลต้าเท่ากับเดลต้า MX บวกเดลต้า CY หรือเท่ากับเดลต้า MY บวกกับเดลต้า CX การที่กล่าวมาจะนำวิธีนี้มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณหาการก่วงตัวของแผ่นพื้นในวิธีโครงสร้างเทียบเท่าซึ่งกระทำได้โดยง่ายในวิธีของโครงสร้างเทียบเท่าคานเทียบเท่าจะเป็นคานที่มีความกว้างเท่ากับระยะครึ่งหนึ่งของช่วงพื้นออกไปจากสองข้างจากแนวเสาในรูปนะครับแสดงถึงคานเทียบเท่าที่พิจารณาในทิศทาง x คานเทียบเท่านี้จะมีแนวรองรับสมมติซึ่งแนวรองรับนี้จะสมมติว่าไม่มีการซุดตัวการคำนวณการก่วงตัวที่กึ่งกลางคานเทียบเท่าในทิศทาง x จะเริ่มต้นโดยการสมมติว่าแนวรองรับสมมตินี้ไม่มีการบิดตัวใดๆเลยดังนั้นการก่วงตัวจะหาได้จากการพิจารณาคานเทียบเท่านี้ยึดติดอยู่กับที่รองรับยึดแน่นหลังจากนั้นก็จะคำนวณผลของการบิดตัวของที่รองรับสมมติทั้ง2ปลายนี้ต่อการโก่งที่กึ่งกลางของคานเทียบเท่าจากนั้นนำผลของการโก่งตัวมารวมกันก็จะได้ค่าการโก่งตัวที่กึ่งกลางคานเทียบเท่านี้ในทิศทาง x ว่าที่รองรับสมมติเป็นปลายยึดแน่นการโก่งตัวที่กึ่งกลางคานเทียบเท่าเดลต้า f หาได้จากเดลต้า f เท่ากับ w lx กำลัง4หารด้วย384 ec i panel โดยที่ w คือน้ำหนักบรรทุกต่อความยาว1เมตรของช่วงความยาว lx i panel คือโมเมนต์อินเชียร์ของคานเทียบเท่าซึ่งมีความกว้างเท่ากับ ly ค่าการก่วงตัวที่กึ่งกลางคานเทียบเท่าในสมการ 10.33 นี้เป็นค่าการก่วงตัวที่คำนวณโดยสมมติว่าการก่วงตัวนี้เท่ากันหมดตลอดความกว้างของคานเทียบเท่าแต่ในความจริงโมเมนต์จะกระจายไม่เท่ากันตลอดความกว้างของคานเทียบเท่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาดังนั้นการก่วงตัวที่กึ่งกลางจะไม่เท่ากันตลอดความกว้างของคานเทียบเท่าเช่นเดียวกันพิจารณาผลของการกระจายโมเมนต์ตามความกว้างของคานเทียบเท่าต่อการก่วงตัวนี้จึงหาค่าการก่วงตัวของแถบเสาเดลต้า f คอลัมน์และแถบกลางเดลต้า f มิดเดิลได้จากการคูณเดลต้า f ในสมการที่ 10.33ด้วยอัตราส่วนของ m ส่วน ei ของแถบเสาและแถบกลางต่อ m ส่วน ei ของคานเทียบเท่าดังที่แสดงให้เห็นในสมการที่ 10.34 และ 10.35 นะครับโดยที่ m panel m column m middle คือโมเมนต์ของคานเทียบเท่าของแถบเสาและของแถบกลางตามลำดับ i panel i column i middle คือโมเมนต์อินเชียร์ของคานเทียบเท่าของแถบเสาและของแถบกลางตามลำดับค่าการก่วงตัวที่ได้จากสมการที่ 10.34 และ 10.35 เป็นค่าการก่วงตัวที่กึ่งกลางช่วงพื้นของแถบเสาและแถบกลางโดยสมมติว่าแนวรองรับยึดแน่นไม่มีการบิดเกิดขึ้นเลยแต่ในความจริงแนวรองรับนี้จะมีการบิดด้วยการบิดของแนวรองรับจะทำให้เกิดการก่วงตัวที่กึ่งกลางช่วงพื้นด้วยงั้นการก่วงตัวที่กึ่งกลางพื้นของแถบเสาเดลต้าคอลัมน์และแถบกลางเดลต้ามิดเดิลจะหาได้จากเดลต้าคอลัมน์เท่ากับเดลต้าเอฟคอลัมน์บวกเดลต้าเซต้า1บวกเดลต้าเซต้า2เดลต้ามิดเดิลเท่ากับเดลต้าเอฟมิดเดิลบวกเดลต้าเซต้า1บวกเดลต้าเซต้า2โดยที่เดลต้าเซต้า1เดลต้าเซต้า2คือการก่วงตัวที่กึ่งกลางพื้นอันเนื่องมาจากมุมบิดของแนวรองรับแต่ละข้างโดยหาจากสมการที่ 10.38 คือเดลต้าเซต้าเท่ากับ m net คูณ l หารด้วย8 kec โดยที่ m net คือผลต่างของโมเมนต์ในพื้นทั้ง2ข้างของเสาในทิศทางที่พิจารณาl คือความยาวช่วงของคานเทียบเท่าในทิศทางที่พิจารณา kec คือ stiffness ของเสาเทียบเท่าสามารถหาได้จากสมการที่ 10.17 ค่าการก่วงตัวที่ได้จากสมการที่ 10.36 และ 10.37 เป็นการก่วงตัวของแถบเสาและแถบกลางในการพิจารณาเพียงทิศทางเดียวเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาทั้ง2ทิศทางรวมกันแล้วการก่วงตัวที่แท้จริงจึงได้จากการก่วงตัวของแถบเสาในทิศทาง1รวมกับการก่วงตัวของแถบกลางในอีกทิศทาง1ดังที่เคยแสดงไว้ในสมการที่ 10.32